สรุปข่าวลือ MacBook Air 15นิ้วหน้าจอใหญ่ที่มีข่าวลือว่าจะเปิดตัวในงาน WWDC 23ที่จะถึงนี้นะคะจะเหมือนหรือแตกต่างจากรุ่นเดิมยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นพลอยฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ก่อนนะคะต้องบอกก่อนว่า MacBook Air รุ่นปัจจุบันที่ Apple วางขายอยู่ตอนนี้นะคะมีอยู่2รุ่นด้วยกันรุ่นแรกก็คือ MacBook Air รุ่นชิป M1 หน้าจอ 13.3 นิ้วนะคะเปิดตัวไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2020และรุ่นล่าสุดเลยนะคะก็คือ MacBook Air 13.6 นิ้วชิป M2 Apple เปิดตัวไปเมื่องาน WWDC 22เมื่อปีที่แล้วนี่เองค่ะและในปีนี้นะคะก็มีข่าวลือล่าสุดออกมาว่าจะมี MacBook Air 15นิ้วจอใหญ่เตรียมเปิดตัวในงาน WWDC 23ที่จะถึงนี้ในเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าข่าวลือ MacBook Air 15นิ้วจอใหญ่นี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะคะแล้วก็มีข่าวลือออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นข่าวลือจากเจ้าพ่อข่าวลืออย่างรอสยังหรือว่ามาร์คเกอร์แมนค่ะถ้าหากว่าเราย้อนไปเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วนะคะรอสยังเขาได้เคยรายงานไว้ว่าจะมี MacBook Air ดีไซน์ใหม่เปิดตัวอยู่2รุ่น2หน้าจอด้วยกันค่ะก็คือ MacBook Air รุ่นหน้าจอ 13.6 นิ้วแล้วก็ MacBook Air หน้าจอ15นิ้วนั่นเองหลังจากนั้นผ่านไป1ปีนะคะ Apple เขาก็ได้เปิดตัว MacBook Air 13.6 นิ้วชิป M2 ออกมาจริงๆค่ะซึ่งก็เป็น MacBook Air ที่ถูกปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดพร้อมกับอัปเกรดไปใช้ชิป M2 ด้วยนั่นหมายความว่าข่าวลือจากรอสยังเนี่ยค่อนข้างแม่นยำเลยนะคะเพราะว่าเขาได้เคยรายงานไว้แล้ว Apple เขาก็เปิดตัว MacBook Air ออกมาจริงๆค่ะส่วน MacBook Air รุ่นหน้าจอ15นิ้วเนี่ยยังไม่เปิดตัวนะคะแต่ว่าเขาก็ให้ข้อมูลว่า Apple เตรียมที่จะสั่งผลิต MacBook Air รุ่น 15.5 นิ้วในช่วงต้นปีถึงช่วงกลางปี2023นี้ค่ะเมื่อกี้เป็นข่าวลือในช่วงต้นปีที่แล้วก็คือปี2022จากรอสยังนะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวลือล่าสุดจากทางมาร์คเกอร์แมนกันบ้างซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาออกมาย้ำแล้วนะคะว่าจะมี MacBook Air 15นิ้วเปิดตัวในงาน WWDC 23นี้ค่ะซึ่งเขาเองก็เคยรายงานข่าวลือนี้ออกมาตลอดนะคะสำหรับเรื่องดีไซน์ของ MacBook Air 15นิ้วตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าน่าจะยังคงใช้ดีไซน์เดิมแต่ว่าหน้าจอใหญ่ขึ้นส่วนเรื่องชิปนะคะน่าจะมาพร้อมกับชิป M2 เหมือนเดิมยังไม่ได้อัปเกรดไปใช้ชิป M3 ตัวใหม่นะคะและเรื่องสเปคเนี่ยก็ลือว่าจะยังคงใช้สเปคเดียวกันกับ MacBook Air 13.6 นิ้วชิป M2 ตัวล่าสุดซึ่งถ้าหากว่าจะให้พูดเข้าใจง่ายๆเลยนะคะก็คือ MacBook Air 15นิ้วตัวนี้เนี่ยจะเป็น MacBook Air ชิป M2 ที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้นแต่ใช้สเปคเดิมนะคะแล้วก็สามารถปรับแต่งสเปคของ GPU เพิ่มเติมเองได้ค่ะซึ่งทางด้านโกหมิงจีนะคะเขาก็ได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับข่าวลือของ MacBook Air 15นิ้วตัวนี้เหมือนกันนะคะว่าสเปคของตัวนี้เนี่ยจะสามารถเลือกตัวเลือกได้2ตัวเลือกนะคะนั่นก็คือจะมีจำนวนคอให้เลือก2ขนาดเหมือนกับรุ่น 13.6 นิ้วที่ขายอยู่ในตอนนี้นะคะแล้วก็น่าจะยังไม่มีชิป M2 Pro ให้เลือกเหมือนกับ MacBook Pro ด้วยและ MacBook Air 15นิ้วรุ่นใหม่ตัวนี้เนี่ยน่าจะขายควบคู่ไปกันกับ MacBook Air 13.6 นิ้วค่ะจากข้อมูลข่าวลือทั้งหมดนะคะที่พลอยได้พูดไปในตอนต้นเนี่ยบางคนอาจจะมีคำถามนะคะว่า MacBook Air 15นิ้วหน้าจอใหญ่เนี่ยจะเปิดตัวจริงหรือเปล่าแน่นอนว่ามีหลายปัจจัยมากๆเลยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวลือออกมาอีกแล้วนะคะจาก Morgan Stanley นะคะเผยว่าQuanta Computer ที่เป็นผู้ผลิต MacBook ให้กับ Apple เนี่ยได้เผยกำลังการผลิตในไตรมาส2ปี2023เพิ่มขึ้นหลายเครื่องเลยและคาดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็น MacBook Air 15นิ้วนั่นเองค่ะสำหรับ MacBook รุ่นอื่นๆนะคะอย่างเช่น MacBook Pro 13นิ้วที่เป็นรุ่น Touch Bar เนี่ยก็น่าจะยังไม่มีรุ่นใหม่ในปีนี้รวมไปถึง MacBook Pro 14นิ้วและ16นิ้วด้วยนะคะก็น่าจะยังไม่มีรุ่นใหม่ออกมาในปี2023นี้เช่นกันค่ะสรุปง่ายๆเลยนะคะก็คือ MacBook Air 15นิ้วเนี่ยจะมาพร้อมกับชิป M2 ที่ตัวสเปคโดยรวมนะคะก็จะเหมือนกันกับ MacBook Air 13.6 นิ้วนะคะแต่ว่ามีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นและในเรื่องของการเปิดตัวเนี่ยก็น่าจะเปิดตัวในช่วงงาน WWDC 23ที่จะถึงนี้นะคะถ้าหากว่าเราย้อนไปในช่วงงาน WWDC 22ปีที่แล้วเนี่ย Apple เขาก็เปิดตัว MacBook Air 13.6 นิ้วชิป M2 เหมือนกันยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่า MacBook Air 15นิ้วจอใหญ่เนี่ยจะเปิดตัวในงานนี้หรือเปล่าค่ะส่วนสินค้าอื่นๆที่อาจจะเปิดตัวในงานนี้ด้วยนะคะก็อาจจะมี Mac Pro รุ่นที่อาจจะได้อัปเกรดไปใช้ชิป Apple Silicon รวมไปถึงแว่น AR VR ด้วยนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะแน่นอนว่าจะมีซอฟต์แวร์รุ่นใหม่เปิดตัวไม่ว่าจะเป็น iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10แล้วก็ macOS 14นั่นเองยังไงก็ต้องมารอติดตามกันในงาน WWDC 23ที่จะจัดขึ้นในวันที่6มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็เพจ iMode เนี่ยจะมีการไลฟ์สดบรรยายไทยด้วยรอติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะยังไงพลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะ
ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ